ของบ้านไม่สบายใจอย่างมากตัดไปแล้วนะตัดไปแล้วแล้วก็ไม่สบายใจนะครับพอเดินขึ้นลงบันไดแล้วเนี่ยหัวมันติดก็เลยไปตัดท้องคานออก20เซนนะครับก็เลยไปตัดออกพอตัดออกปุ๊บมันก็โอเคตอบโจทย์ว่าหัวไม่ชนกังวลอีกบานตะทยเลยบันไดมันจะอยู่ไหมพื้นมันอยู่ไหมคานจะอยู่ไหมโอ้โหนี่แบบอาการหนักอาการหนักนี่แค่นี้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 นะครับอันนี้อีกนิดหนึ่งโอ้ก็โอ้ห <laughs> น่าก,กลัวเหมือนกะันนะน่าก,กลัวเหมือนกันนะ ถ้าเห็นอย่างนี้ไม่กล้าเดินผ่านเลยนะครับแต่คนที่ไม่รู้ก็ไม่กลัวก็เดินผ่านได้อยู่นะแต่ช่างโรดเห็นแล้วพอไปเจอหน้างงานก็ต้องแบอบกโหมึงรีบเอามาคั้มเดี๋ยวนี้เลยนะเรื่องนี้ก็ทำมาช่วงที่ผ่านมาก็อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับรก็บอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ฟังอ่ะนะว่ามัน มันมีสภาพอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีเอาเรียกว่าคำแนะนำดีกว่าอย่าเรียกววิธีแก้เลยไม่รู้มันจะแก้ได้หรือเปล่านะ <c oughs> ไปสวัสดีกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับอ่นะก็ในเนี้ยนะ ข้างหลังเนี่ยนะมันเป็นเรื่องมีท่านเจ้าของบ้านนะครับเข้าไปถามในกลุ่มในกลุ่มวิศวกรนะครับว่าเนี่ยเดินขึ้นลงบันไดแล้วอะ่ะมันคานมันชนหัวคามานชนหัวก็เลยตัดท้องคามันซะเลยนะครับเพื่อไม่ให้มันชนตัดไป20เซนดูแล้วมันก็หนักหนานะมันยีแล้ว มันก็เกือบๆแบบเลยขึ้นตัวไปนิดนึงอะน,นะครับแต่เข้าใจว่าน่าจะคานตัวนี้น่าจะลึกสี่สิบเซนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีไอ้คานเหล็กตัวเนี้ยเหมือนกับท่อกลมๆเนี่ยทําไมมันค้ยูุดนี้เอาอ้าวาเดี๋ยวนะเนี่ยเนี่ยท่อเหล็กนี่นะะเหมือนเป็นอะไรมาค้ำข้างๆกันอะไม่รู้ว่ามันค้ำไว้ทําไมนะครับ ไอ้ไฟขึ้นเนี่ยนะครับมันอยู่ติดผนังนะแล้วตรงที่เป็นชานพักนะครับแล้วก็ช่วงที่สองเนี่ยมันสั้นๆนะมันจะไม่เหมือนช่วงแรกที่มันดูยาวหน่อยนะครับแล้วก็เลยมีคานตัวนี้มารับหัวบันไดนะอูรูปเต็มๆนะครับก่อนจะไปชมกันนะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับกดดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ของช่างโลดนะ ที่แรกก็กะว่าเดี๋ยวจะทําเป็นแห้งนะทําไปทํามามันโอ้โหมันจวนตัวมากนะครับพอมันจวนตัวมากแล้วเราอัดเอาไว้แล้วไม่ได้ขึ้นมันคิดงานอื่นไม่ออกนะครับก็เลยอเอาเหมือนเดิมแล้วกัรไลฟ์ไว้ก่อนนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมาดูย้อนหลังก็ดูในไลฟ์ไปก่อนนะครับดูเป็นเทปบันทึกในไลฟ์นะครับถ้าจะไปตัดต่ออีกทีนึงก็เดี๋ยวเอาขึ้นให้ชมนะครับจะไปขึ้นที่ไหนก็คอยไปติดตามนะมีหลายแพลตฟอร์มนะครับ สีดำสีแดงสีฟ้าสีชมพูมีหมดนะไปติดตามสะดวกตรงไหนก็ไปติดตามตรงนั้นนะครับหรือใครดูสีดำอยู่แอปดำอยู่นะครับอยากมาดูเต็มๆอยากมาดูในไลฟ์อยากเข้ามาสอบถามโดยตรงนะก็เข้ามาดูในสีแดงนะแอปแดงนะครับหรือดูในแอปฟ้าก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะทิ้งคำถามไว้ได้ดูย้อนหลังก็ทิ้งคำถามไว้ได้ในในแชทในอินบ็อกซ์ในอะไรก็ทิ้งคำถามไว้ได้ครับ ส่วนตรงไหนก็ทิ้งไว้ตรงนั้นนะช่างโรยก็ไปตามอ่านตามตอบให้นะครับอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับตอบทุกคำถามตอบได้ตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบโอเคนะเดี๋ยวเราค่อยๆไปถ้ามีคำถามหรือง,งงตรงไหนถามเข้ามาได้เลยนะนะครับอ่ะนี่นะท่านเจ้าของบ้านก็เข้าไปถามไว้นะครับว่าเนี่ยถามผู้สุกรที่มีประสบการณ์หน่อยนะครับ เจ้าของบ้านไม่สบายใจอย่างมากตัดไปแล้วนะตัดไปแล้วแล้วก็ไม่สบายใจนะครับพอเดินขึ้นลงบันไดแล้วเนี่ยหัวมันติดนะก็เลยไปตัดท้องคานออก20เซนนะครับแต่กลัวก็เลยกลับมาถามอีกว่ามันจะมีผลกระทบเรื่องความแข็งแรงในอนาคตไหมอยากทราบวิธีแก้ไขค่ะช่วยแนะนำทีนะครับก็น่าจะอาทิตย์สองอาทิตย์ได้แล้วนะครับมีรูปมาให้สามรูปแต่ดีนะมีแปลนคานให้นะก็มีรูปตัดมานะรูปตัดเนี่ยเป็น ตัดสถาปัตย์นะเห็นว่าตรงเนี้มีคานอยู่นะและช่วงแดงๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเท่าไหร่แล้วมีแผนคานมาสองรูปนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในว่าเป็นยังไงนะแต่ดีอย่างดีนะเป็นคานคงเป็นแผ่นโครงสร้างนะครับเป็นคานพื้นนะเป็นแผนโครงสร้างแต่รูปตัดเนี่ยเห็นแล้วว่าเป็นรูปตัดสถาปัตย์นะครับไม่รู้วมันผิดจากตรงไหนว่าทําไมมันถึงมีคานตรงนี้โผล่ขึ้นมานะ ไปดูรูปขยายหน่อยนะครับก็ไม่รู้ไปไเขาไปเซ็นเซอร์อะไรไว้นะครับมันรูปมันมาอย่างนี้นะครับก็เห็นว่าเนี่ยนี่คานตรงนี้มันหายไปนะเนี่ยท้องคานมันหายไปนะครับตัวนี้มีพื้นมาพาดฝั่งนี้แต่พื้นตรงนี้พาดฝั่งนี้อ่านี่นะครับเป็นเป็นอะไรเป็นหมุดหมายเป็นหมุดหมายเป็นข้อสังเกตที่สําคัญนะครับ ข้อสเกตสำคัญมีรูปอยู่ใช้ช่างโลดรูปเดียวนะรูปหน้าง,งานมมีรูปเดียวนะเดี๋ยวไปดูว่าแกะอะไรออกมาได้บ้างนะครับแกะอะไรออกมาได้บ้างนะและดูว่าในรูปเนี่ยกับแปลนที่ให้มามันมีอะไรอยู่นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเอามาเทียบรูปรูปด้านหน่อยช่างโลดก็ไปนับนับ,น,บนับขั้นดูนะครับขาขึ้นเนี่ยมันสิบสามขั้นนะขาขึ้นเนี่ยสีน้ําเงินนี่นะสิบสามขั้นนะไอขั้นนี้มันอยู่กับพื้นนะครับไม่ได้นับนะก็สิบสามขั้น จากชานพักขึ้นมาอีกหกขัน้นนี้นะครับอันนี้ช่วงที่สองนะอันนี้ช่วงที่หนึ่งนะครับงั้นถ้าเกิดว่าเราคิดว่าลูกตั้งมันสักสิบแปดถึงยี่สิบเอายี่สิบก็เลยถ้าประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดขั้นช่วงนี้ก็ประมาณเมตรสี่สิบนะครับช่วงนี้สามเมตรห้าสิบนะตรงนี้บวกสี่เมตรนะครับดูจากตรงดูไหนบวกสี่เมตรคือตรงนี้นะครับบวกสี่เมตรนี่นะชั้นสองบวกสี่เมตรนะครับชั้นหนึ 0, ่งบวกศูนจุดห้าคือครึ่งเมตรนะครับ นั้นชั้น2บวก4เมตรหักไปหักมาช่วงเนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรถึง2เมตรสินะครับคิดว่าชานพักนี่มัน40เซนนะครับก็เลยหักไปหักมาเนี่ยแหละก็เหลือ2เมตรสิตรงนี้นะอ่ะติดไว้ก่อนแปะเอาไว้ก่อนเอาโพสต์เขียนแปะไว้ก่อนนะครับว่ามันประมาณนี้มันประมาณนี้ไปดูแป้นหน่อยให้แปนมา2รูปนะครับเป็นแปนพื้นชั้น1กับแปนชั้น2นะครับเอาเห็นอะไรพื้นเนี่ยเป็นบอก เขียนเป็น G.S ส่วนใหญ่ G.S นี่คือกราวสแลบกราวสแลบคือพื้นเทบนดินนะครับพื้นเทบนดินจะใช้สัญลักษณ์ประมาณนี้นะแล้วแต่จะใช้นะใช้ S.G ใช, S, ใช้ S ใช้ G.S ใช้แล้วแต่นะแต่ว่าพวกเนี้ยมันจะต้องไปดูในแบบขยายว่ามันคืออะไรอ่ะช่างโรตีว่ามันมันเป็น G.S ก็คือเป็นพื้นเทในที่ก่อนเป็นกราวสแลบช่องบันไดยอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมคือที่ชี้ไว้เนี่ยไฮไลท์ไว้ให้นี่ครับคือช่องบันไดนะครับมาดูแปลนชั้น2นะ เห็นอะไรมั่งอ่าช่องบันไดอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยมีคานอยู่เนี่ยที่ถ่ายไปตรงเนี้ยนะครับถ่ายไปตรงนี้นะถ่ายรูปไปตรงนี้นะจากข้างล่างอ่ะเสยขึ้นไปนะน่าจะเป็นตรงนี้ก็คงใช่แหละนะครับเพราะเห็นแล้วเนี่ยพื้นตรงนี้นะครับมันวางซ้ายไปขวานะแล้วพื้นตรงนี้ลบนิดนึงพื้นตรงนี้นะมันวางบนลงล่างจากในรูปที่เราเห็นนะครับเห็นไหมเนี่ยอ่าเนี่ยรูปนี้เห็นไหมอันเนี้ยวางจากซ้ายไปขวาอันนี้นะครับแล้วมีคานตัวนี้ตัวหนึ่ง รับบันไดแล้วมีคารตรงนี้อีกตัวหนึ่งที่มีพื้นปูจากล่างขึ้นบนเห็นไหมเนี่ยตัวนีก้กับตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นตรงนี้แล้วทําไมคิดอย่างนั้นเพราะตรงเนี้ยมันไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยถ้าไม่มีสัญลักษณ์ก็คือไม่มีอะไรมาวางไม่มีอะไรมาแปะไม่มีอะไรมาทับนะครับมันก็เลยน่าจะเป็นช่องบันไดงั้นช่างโลดสมมุติว่ามันเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับชั้น2มีอะไรอีกนะครับมีพื้นเทนน์ที่ตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นห้องน้ําหรือว่าเป็นเศษพื้น แต่ส่วนใหญ่ใหญ่ๆแบบเนี้ยห้องน้ําแน่นอนนะครับชั้น2นะครับพอขึ้นโมเดลขึ้นไปขึ้นมาชั้น2ระดับเท่านี้เท่านั้นนะครับก็ทําได้ประมาณนี้นะครับคือเหลือจากที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับถึงท้องคานนะที่มันระดับแนวเดียวกันแนวดิ่งเดียวกันนะ่ะเหลือประมาณเมตรหกนะก็ตีซะอย่างที่ในแบบเมื่อกี้ที่คิดคิดคำนวณเมื่อกี้นะครับมันอยู่ที่ประมาณ2เมตร สิบสองเมตรสิบอ่ะสองเมตรสิบแต่พอช่างรัลวงมาขึ้นโมเดลแล้วเนี่ยอ่ะมันก็จะเหลือสักประมาณนั้นเนี่ยเมตรเจ็ดสิบหรือเมตรหกสิบแปดอ่าไม่น่าเกินเมตรเจ็ดสิบครับก็ตีซะว่าเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบอะไรประมาณนี้คือถ้าความสูงมันประมาณนี้นะครับถ้าเมตรหกสิบเนี่ยชนหัวแน่นอนคือเดินเนี่ยต้องก้มนะครับเดินต้องก้มเมตรเจ็ดสิบก็ยังก้มเมตรแปดสิบก็ยังก้มอยู่บางทีสองเมตรยังก้มเลยนะครับเพราะมันเหมือนกับเดินผ่านไปแล้วมันแบบมันจะชนชน,ชนหัวนะ เมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบเนี่ยเดินก้มแน่นอนนะแล้วเดินก้มขาขึ้นไม่เท่าไหร่นะครับเดินก้มขาลงเนี่ยหัวมันนาตัวออกมาไงมันจะตกบันไดเอานะครับพวกนี้ระวังนะเดินขาเดินลงมันก็เอียงลงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วพอเราก้มหัวไปอีกน้ําหนักหัวเราเนี่ยมันเลยจุดศูนย์ถ่วงของตัวเราออกไปอ่ะเนี่ยมันจะตกบันไดเอานะครับหัวมันจะทิ่มลงมานะครับก็เลยตัดออก20เซนพอตัดออก20เซนเหลือประมาณเมตรแปดสิบถ้าในโมเดลช่างโลดนะมันพ้นไหมมันก็ พ้นอยู่นะอย่างตัวคนที่พี่เสื้อเหลืองเนี่ยอยู่ในโมเดลเนี่ยจะสูงประมาณเมตรแปดสิบนะครับดูอย่างเงี้ยมันก็ดูพ้นๆอยู่นะแต่ถ้าคนสูงเมตรแปดสิบจริงๆเนี่ยเดินก็ยังก้มอยู่นะครับแต่โอเคมันแบบมันก็ยังดีกว่าเมื่อกีดกกดก้ดีกว่ารูปทางซ้ายมือที่มันจะต้องก้มหัวแน่นอน่ะแล้วก้มแบบต้องระวังชนนะคนระับก็เลยไปตัดออกพอตัดออกปุ๊บมันก็โอเค <c oughs> ตอบโจทย์ว่าหัวไม่ชน <c oughs> <c oughs> กังวลอีกบานตะทายเลย บันไดมันจะอยู่ไหมพื้นมันอยู่ไหมคานจะอยู่ไหมโอ้โหนี่แบบอาการหนักอาการหนักเหมือนในหัวเรื่องเลยนะครับถ้ามีคําถามทิ้งไว้ได้ในคอมเมนต์นะ,ะถามได้เลยนะครับโอวันนี้ YouTube มีคนดูตั้งสิบคนขอบคุณนะครับขอบคุณอะไปต่อไปต่ออะกลับมาดูแปน้นใหม่ นะครับเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยช่องบันไดนะมีพื้นสําเร็จแล้วก็มีพื้นน่าจะเป็นห้องน้ำนะครับท,ที่เป็นเทเีทีนะดูยังไงว่ามันวางทิศไหนก็คือดูตามลูกศรเลยนะครับด้านขวามือนะขวามือท่านผู้ชมนะนะครับจะเห็นว่าลูกศรเนี่ยถ้ามันชี้ขึ้นเช่องหมายถึงความว่าเอาพื้นสําเร็จอะวางทางนี้นะครับแผ่นมันก็จะวางทางนี้วางทางนี้วางทางนี้ไอแผ่นนี้วางซ้ายขวาก็จะวางทางนี้วางทางนี้นะครับไอนี่วางขึ้นลงก็วางางนี้พาทางนี้อันนี้พาทางนี้พาทางนี้ ผ่านพางนี้ผ่านผ่านนี้อ่ะไอแบบนี้คือพื้นเทในที่พื้นเทนท,ที่ชั้นสองนะครับไปต่อนะครับจากแผ่นก็มาดูในโมเดลว่าพื้นมันวางอยู่ทางนี้นะครับมันมีชานพักเนี่ยเนี่ยชานพักตัวนี้แหละเจ้าปัญหาเลยมันถูกมาวางผิดจังหวะไอคานชานพักเนี่ยวางผิดจังหวะแล้วไปเลือกใช้แผ่นพื้นสําเร็จนะครับมันใช้ได้ไหมมันใช้ได้มันเลยทําให้มีคานตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะไอพื้นสําเร็จเนี่ยมันล็อกอยู่ นะมันก็เลยมีคานมาวางอยู่ที่ขอบพื้นตัวนี้นะครับมีคานอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมีคานอยู่ตรงนี้คานชานพักเนี่ยมันก็เลยทําให้สเปซของบันไดช่วงนั้นกับคานเนี่ยมันดูเตี้ยลงครับแผ่นพื้นสําเร็จตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับในแปน่นตัวนี้ก็คือตัวนี้ในแป่นนะครับงั้นตัวนี้พื้นเทนที่ก็คือตัวนี้นะที่เป็นโอกระเบื้องอยู่นะครับมาดูอีกทีหนึง่ง เห็นเลยว่าหมุนไปรูปเดียวกันกับเมื่อกี้นะหมุนอีกฝั่งหนึ่งก็เห็นว่าคนหัวคนเนี่ยติดท้องขานแน่นอนนะครับแล้วก็มีการวางพื้นอ่านี่ครับพาดขาทางนี้นะครับทาไมไม่พาดทางนี้ทําไม,ไมพาดทางสั้นเพราะแผ่นพื้นอ่ะมันจะมีความยาวอยู่ที่สามเมตรกว่าเนี่ยนะครับที่มันจะขาอยู่เป็นสั่งได้ทันทีนะครับสามเมตรกว่าถ้าเอาสั้นๆเนี่ยมันต้องไปตัดแผ่นก็จะมีเสียค่าตัดอีกค่าใช้จ่ายนะครับงั้น สามเมตรสามเมตรห้าสิบสี่เมตรเนี่ยมันจะมีขายอยู่นะครับอันนี้ก็จะเหตุอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะไอที่เป็นเงาเงาตรงนี้คือเป็นคานอยู่แต่ว่าช่างโลดซ่อนมันเอาไว้แต่ว่าให้เห็นรูปหน่อยว่าเออตรงเนี้ยมันมีคานอยู่นะไอคานตัวเนี้ยมันมารับคานบันได B2 อันนี้ B3 นะครับอันนี้ B2 อันนี้ B2 งตัวนี้คือ B2 นะครับ B2 ในแผนนะตัวนี้คือ B3 ไอ้ B2 เนี่ยมาฝาก B3 นะครับ B3 สเนี่ยส่วนใหญ่ดูถ้าดูในแผ่นนะมันจะรับ ผนังนะถ้า B 2สองเนี่ยมันจะรับน้ำหนักเยอะหน่อยรับช่วงพื้นอย่างงี้เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันไปว่ากันมันรับพื้นเลยรับน้บำหนักเยอะนะครับแต่ว่าคานชานพักก็ดูนะมันก็ B2 อเหมือนกันพอมองเข้าไปในข้างในนะครับในคานเนี่ยมันจะมีเหล็กเสริมอยู่อาจจะแน่นอนมันมีเหล็กเสริมบนเสริมล่างแล้วก็มีเหล็กปอกนะครับแต่ไอคานที่ถูกตัดหายแล้วเนี่ยเหล็กล่างมันจะหายไปและเหล็กล่างเนี่ยตกปัญหาเลยนะเพราะว่า อย่างในแปลนนะครับถ้าช่างโลดเห็นแบบนี้ช่างโลดจะเห็นว่าไอ้คานตัวนี้นะครับมันเป็นคานที่มันเป็นคานเขาเรียกซิมเพิลสแปนมันจะโค้งอย่างนี้ซึ่งโค้งอย่างนี้นะครับมันจะดัดตัวแบบนี้นะครับเหล็กล่างมันจะเป็นตัวเหล็กสําคัญนะครับที่มันจะเป็นเหล็กรับแรงรับแรงดึงของตัวคานนะแต่อันนี้หายไปเลยขาดไปเลยเัมนกลายเป็นว่า ไอเหล็กสาคัญที่มันจะต้องรับกําลังเนี่ยนะครับมันหายไปมันหายไปนะนี่ปัญหาเลยเฮ้ยแล้วยังไงวะเนี่ยแล้วทาไมไม่ทําททาอะไรเลยแล้วมันก็อยู่ได้นะครับเนี่ยเหล็กถูกตัดออกไปนะไอ้นี่คือเหล็กปอกนะเนี่ยเหล็กปอกถูกตัดออกไปนะครับเนี่ยแล้วตรงเนี้ยมันมีเหล็กล่างอยู่แล้วเหล็กล่างมันหายไปตัวเนี้ยตรงนี้คือเหล็กล่างที่มันโดนตัดออกไปนะครับแล้วทําไมมันอยู่ได้วะเนี่ยประการที่หนึ่งเลยคือน้ําหนักบรรทุกมันยังมาไม่มากนะฮะมันเลยแบบเออ อยู่ก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยนะน้ำหนักบรรทุกมันยังไม่มากคือบ้านยังไม่เสร็จมันมีแต่น้ําหนักของบันไดนะครับแล้วพอมันถูกตัดไปแล้วเนี่ยเหล็กล่างถูกตัดไปแล้วเนี่ยไม่ต้องคาอะไรเลยทำไมมันอยู่ได้ล่ะแล้วมันก็เหมือนกับจะไม่แตกไม่หักไม่เสียหายอะไรด้วยนะครับอาจจะกลายเป็นว่าเหล็กเนี่ยนะครับมันมีเหล็กบนเหล็กล่างใช่ไหมเขียนหน้าตัดคาน,นิดหนึ่งนะครับเหล็กล่างเนี่ยนะ มันถูกตัดออกไปนะมันเหลือเหล็กบนกลายเป็นว่าพฤติกรรมคานตัวนี้นะครับมันกลายเป็นคานยืนใหม่พฤติกรรมคานยืนแล้วเอิญนะครับเอิญบังเอิญว่าเหล็กบนที่มันยังอยู่เนี่ยนะครับมันยังพอรับน้ําหนักบันไดที่มาพาดได้ซึ่งช่วงมันสั้นๆนะนะมันสั้นกว่าช่วงล่างประมาณครึ่งช่วงตัวเลยนะครับแล้วข้างหนึ่งมันพาดอยู่กับชานพักที่ที่ชั้นลอยนะชานพักตรงระหว่างชั้นแล้วก็มาพาดกับคานตัวนี้นะครับพาดกับคานที่ถูกตัดเนี่ยนะครับซึ่งมันแบ่งครึ่งอีก ระหว่างคานชันพักระหว่างชั้นกับคานชั้นพักชั้น2มันก็แบ่งครึ่งอีกมันก็เลยถูกทอนออกไปมันนิดเดียวงั้นมันเหลือนิดเดียวมันไม่ใช่รับเต็มตัวของบันไดช่วงที่2องไงมันรับครึ่งหนึ่งของบันไดช่วงที่2มันอาจจะยังอยู่ได้นะครับมันอาจจะยังอยู่ได้คือผมบอกอะไรมันไม่ได้นะครับว่ามันจะอยู่ได้ออยู่ไม่ได้ไม่เห็นแบบแต่ว่าเห็นอย่างเงี้ยคือว่าเออมันบอกได้ว่ามันคืออะไรนะครับพอตัดไปแล้วเห็นไหมอ่า มันตัดแล้วมันหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก็คือเอารูปมาฉายซ้ำห้ดูพอมันตัดไปแล้วก็กลายเป็นสีชมพูอย่างนี้นะครับไอช่วงเนี้ยนะพื้นแผ่นเนี้ยนะครับแผ่นสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะวางพาดอยู่นิดนึงหรือว่ามันอาจจะไม่ได้วางพาดแต่จริงๆมันน่าจะวางพาดอยู่นิดนึงนะครับพื้นแผ่นเนี้ยมันถ่ายเข้าคานชมพูอยู่นิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันคือครึ่งหนึ่งของตรงนี้นะครับของบันไดอ่ะที่มันจะถ่ายเข้าคานตัวนี้นะไอซีนี้มันก็ถ่ายเข้าไปกับคานชานพักที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างชั้น มันก็มีอยู่แค่นี้เองนิดเดียวตัวนี้เองเนี่ยแค่นี้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 น,นะครับอันนี้อีกนิดหนึ่งโอ้ก็โอ้หน่าก,กลัวเหมือนกันนะน่าก,กลัวเหมือนกันนะถ้าเห็นอย่างนี้ไม่กล้าเดินผ่านเลยนะครับแต่คนที่ไม่รู้ก็ไม่กลัวก็เดินผ่านได้อยู่นะแต่ช่างโรดเห็นแล้วพอไปเจอหน้างานก็ต้องบอกโอหมึงรีบเอามาค้ำเดี๋ยวนี้เลยนะไปต่อไปต่อนะครับการที่มันอยู่ได้นะะก็คือคาน B2 ตัวนี้นะครับเหล็กบน บวกระยะฝังที่อยู่ในคาน B3 ตัวนี้นะครับเนี ie, ่ยคาน B3 อยู่นี้เนี่ยที่มันฝั่งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยนะครับถ้ามันยังฝังอยู่เพียงพอกับน้ําหนักที่มันอยู่ตอนนี้นะครับมันก็จะทําให้คานนี้ยังพออยู่ได้ยังพออยู่ยังประคองประคองยังทรงทรงอยู่นะครับกลายเป็นว่าคาน B2 ตัวเนี้ยเป็นพฤติกรรมคานยื่นแล้วคานยื่นหมายความว่าเหล็กบนตัวเนี้ยจะเป็นตัวรับกําลังรับน้ําหนักคานรับน้ำหนักพื้นรับน้ำหนักบันไดที่มันอยู่สภาพอยู่ตอนเนี้ย ที่มันยังอยู่ได้เนี่ยนะครับมันก็เลยยังเห็นอยู่ว่าเฮ้ยเอ้ทำไมมันยังอยู่วะนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับถ้าระยะฝังของเหล็กบนตัวเนี้ยนะครับมันเพียงพอคือมันฝังเข้าไปในเนี้ยฝังเข้าไปในคาน B3 เนี่ยเพียงพอนะลึกพอที่จะทําให้เกิดเป็นพฤติกรรมของคานยืนได้เนี่ยมันก็ยังอยู่ได้อ่ามันก็อยู่ได้นะครับถ้ามันฝากจนอยู่ได้นะครับคาน B3 มันจะเป็นไงต่อพฤติกรรมมันจะเปลี่ยน ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นคานเต็มๆตัวนะครับมันก็โหลดมันก็ฝากใครฝากมันแบบนี้นะครับไอ้คารเนี้ยคาน B2 ตัวเนี้ยนะครับที่มารับชันพักอยู่มันจะค้าคานอยู่ค้าคานซ้ายขวาอยู่นะครับพฤติกรรมมันจะไม่บิดมากแต่เมื่อใดที่มันพฤติกรรมคาน B2 ที่มารับชันพักคานที่มันถูกตัดตัวเนี้ยออกไปนะครับมันเปลี่ยนเป็นคานยื่นแล้วเนี่ยมันจะโน้มลงทางนี้ทําให้คาน B2 เนี่ยไปบิดคาน B3 คาน B3 ที่มันอยู่ตรงเนี้ยนะครับคานตัวเนี้ยนะคานตัวเนี้ยนะคาน B3 ตัวนี้นะมันจะบิดบิดมากบิดน้อยก็แล้วแต่น้ําหนักที่มันจะมานะครับก็ต้องไปตรวจสอบต่อว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าจะเอาอย่างนี้นะคาน B3 เนี่ยถ้ามันบิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมเพราะคาน B3 ีเนี่ยมันเหล็กน้อยมันน่าจะเหล็กน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าดูในแผนน่ะมันจะรับผนังนะครับแล้วก็รับโครงสร้างรองอะไรอย่างนี้นะก็ต้องไปเช็คต่อว่าไอ้คาน์3ที่มันยาวขนาดนี้นะครับมันยาวมากเลยนะเนี่ยเนี่ย ช่วงนี้น่าจะมีผมถ้าผมจำไม่ผิดนะสี่เมตรห้าสิบเดี๋ยวกลับไปดูอีกทีต้องดูในแปนสี่เมตรยี่สิบนะครับสี่เมตรยี่สิบคือช่วงนี้นะครับช่วงคาน์บีสามที่มันอยู่นะนี่นะเนี่ยสี่เมตรยี่สิบนะครับพอมันบิดแล้วเนี่ยไอ้สี่เมตรยี่สิบมันยังไหวไหมนะแล้วเห็นไหมมันไม่ได้รับน้ําหนัก,กนอะไรมากเลยไอ้ฝั่งนี้ก็มาฝากคาน์บีสองอีกนะครับเนี่ยนี่คือบีสองนะบีสองตรงนี้นะอันนี้ก็บีสองนะเนี่ยช่วงนี้นะครับงั้นคาน์บีสอง ดูในแผนอนุมานได้ว่ามันเป็นคานที่มีเหล็กมากรับน้ำหนักเยอะกว่า B3 นะครับงั้น B3 ไปดูนะถ้าจเจอแบบนี้นะต้องดูต่อว่าพอมันบิดแล้วเนี่ยมันยังไหวไหมนะมันสามารถคำนวณได้นะครับว่าคานที่มีแรงบิดแบบนี้นะครับมันยังมันยังเหล็กเสริมมันยังพอไหมนะครับถ้ามันบิดแล้วเนี่ยการแตกของคานมันจะเป็นรูปของเฉียงขึ้นเกลียวนะครับถ้าสมมุติว่า ไอคาน B2 ที่มันอยู่ตอนนี้นะครับฝากเหล็กไว้น้อยนะฝากเหล็กช่วงปลายตรงนี้นะครับฝังไว้น้อยมากคือใส่เข้าไปปุ๊บหักเลยนะหักแบบนี้เลยไม่ได้ล้วงลงมายาวๆอย่างเงี้ยนะไม่ได้ล้วงลงมายาวๆหักไปเลยนะครับมันจะเกิดพฤติกรรมการลูดของเหล็กเสริมนะการลรูดของเหล็กเสริมคือพอน้ําหนักมาลงปรากฏไปเยอะๆนะครับเมื่อใดที่มันมีน้ําหนักมาเต็มที่นะปูกระเบื้องไปด้วยมี เททับป,ปิ้งอีกนิดนึงมีไอ้นู่นนี่นั่นกั้นห้องก่อนผนังขึ้นไปนะครับก่อนผนังบนคานตัวนี้นะก่อนผนังสมมติสมมติก่อนผนังด้วยนะพอล้ำหนักเยอะเข้าเนี่ยนะครับคานมันจะเริ่มโน้มมาทางนี้นะครับคามนมาเริ่มโน้มมาทางนี้นะไอ้ข้มมางล่างนี้มันไม่มีไม่ไม่ได้มาช่วยอะไรอยู่แล้วนะครับคามนมาเริ่มโน้มมาทางนี้นะครับพอมันโน้มมาปุ๊บนะครับถ้าเหล็กเสริมฝังไว้ไม่พอนะเหล็กมันจะลูดมันจะลูดออกมาลูดออกมาแล้วก็จะเกิด รอยแตกพวกนี้ให้เห็นนะครับรอยแตกที่รอยต่อของคานนะครับแตกให้เห็นเลยนะครับถ้าหนักหนาสาหัสเกินขนาดไหนถ้ามันหนักหนามากนะครับมันก็จะลูดล่วงลงมาพูดเป็นเรื่องตลกไปได้นะอาจจจริงจริงพฤติกรรมเป็นอย่างนั้นนะครับพฤติกรรมเป็นอย่างนั้นงั้นเพื่อนๆจะเห็นไหมว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าสังเกตเห็นหรือเปล่าว่าถ้าถ้ามันแตกเนี่ยเราจะเห็นไหมนะอาจจะวันดีคืนดีข้างล่างนี้อาจจะเป็นฝ้าขึ้นมาก็ได้เลยครับ พอเป็นฝ้าไปปุ๊บก็ทีนี้ก็ไม่เห็นแล้วว่าคานมันแตกคานมันบินคานมันจะล่วงไหมอะไรอย่างงี้นะฮะข้างบนเททับป้งอีกโบกเบื้องอีกยังไม่เห็นใหญ่เลยทีนี้เห็นทีอ่ะมัอาจจะล่วงลงมาแล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดมันแตกให้เห็นนะถ้าเกิดมันแตกล่วงลงมาบนฝ้าจะสื่อดังปึง้งลงมาที่ฝ้านะจะสังเกตทันถ้าถ้าเกิดโชคร้ายหน่อยก็จะล่วงลงมาเลยนะครับดูรูปดูหน้าตัดทั้งมาหน่อยนะอย่างที่เขียนสเก็กตไว้ให้เมื่อกี้นะครับหน้าตัดที่1นนะครับมันจะเห็นเป็นรูปนี้เลย คือแทบจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับในทางวิศวกรรมแล้วชิ้นเนี้ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเหล็กปอกก็ถูกตัดเห็นไหมตรงเนี้ยคือมันด้วนไปเลยนะครับแล้วถ้าเกิดมีความชื้นมีอะไรเงี้ยตรงเนี้ยสนิมมันจะขึ้นตรงเนี้ยมันจะเป็นสนิมก่อนมันก็จะลามไปเรื่อยแล้วก็ปูนแถวๆเนี้ยคอนกรีตแถวเนี้ยมันก็จะแตกส่วนหน้าตัดตรงนี้หน้าตัดที่2นะครับตรงนี้คือตรงนี้นะหน้าตัด2นะครับมันจะเห็นไม่เต็มๆงั้นเหล็กสําคัญคือเหล็กข,ข้างบนนี้แหละนะถ้าเป็นพฤติกรรมคานยื่นแบบนี้นะครับ เหล็กที่สําคัญคือเหล็กข้างบนแล้วแล้วตรงนี้มันถูกตัดออกไปเนี่ยกันสนิมไว้ไหมอ่ะอาจจะต้องมีฉาบกันสนิมนะครับก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับสนิมด้วยนะครับมันเอ็กซ์พอร์ตแล้วหรือมันเปิดออกมาแล้วนะแผ่มันเปิดออกมาแล้วนะครับเหล็กปอกอ่ะถูกตัดกลายเป็นเหล็กยูความแบบนี้นะนี่นะเขียนไว้ตรงนี้นะครับเหมือนกับเหล็กยูความไว้เลยนะมันไม่ได้แตมวงแล้วนะครับฉะนั้นไอ้ตรงนี้ไม่มีประโยชน์เลยไม่ไม่มีประโยชน์เลยนะอ้าวพูดซะเยอะนะมาถึงคําแนะนาแล้วนะครับจะแนะนําอย่างนี้ นะครับไอ้ที่เห็นเนี่ยนะครับบันได2ตัวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะส่วนใหญ่นะแทบจะเป็นเหล็กเสริมเดียวกันคือแบบแบบเหล็กเสริมอะ่ะจะเป็นเหล็กเดียวกันนะมันอาจจะ modify ได้นะครับ modify ได้ทําบันไดใหม่เลยนะครับแล้วก็เอาคารนตัวนี้ออกนะครับเอาคารนตัวนี้ออกพื้นตรงนี้ก็ต้องแก้ไขไอะไรเงี้ยแล้วก็เลยต้องทําบันไดใหม่ที่มันเป็นชิ้นเดียวแบบนี้นะครับเนี่ยชานพักตัวนี้เราก็ทําได้นะครับ แต่ว่ามันต้องเช็คหลายอย่างนะเช็คหลายอย่างถ้ามันทําได้มันต้องเช็คหลายอย่างนะก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันไหวไหมแต่าลอดคิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะทําได้นะครับมันคิดยังไงอ่ะแบบไหนที่มันจะสามารถทําได้นะครับมาดูใหม่นะของเดิมนี่นะครับพื้นเนี่ยมันวางทางนี้นะครับพื้นวางทางนี้งั้นหมายความว่าคานตัวนี้กับคานตัวนี้เป็นคานที่รับน้ําหนักพื้นนะครับคานรับน้ำหนักพื้นเพะพื้นมันพาดทางนี้แล้วถึงคานตัวนี้มันจะเป็น B3 ก็เถอะครับ ไอนี่เป็น B2 ไอ้ไอนี่เป็น B3 นะครับคารนตัวนี้ B3 งั้นตรงนี้มันรับพื้นอยู่แล้วงั้นหมายความว่าถ้าเราทําพื้นให้มันฝากทางเนี้ยพื้นหล่อในที่มันก็สามารถที่จะบอกได้นะฮะสั่งมันได้ด้วยว่าให้มันถ่ายน้ําหนักทางไหนนะครับงั้นก็ทําจําลองแบบของเดิมเลยก็ให้มันถ่ายพื้นไปทางนู้นนะครับมีเสานะตัวนี้มีเสานะครับตัวนี้มีเสาตัวนี้เห็นเห็นอยู่มันมีเสาไอตรงนี้ไม่เห็นว่ามันมันมีเสารหรือเปล่าเพราะรูปในรูปไม่เห็นนะครับในรูปไม่เห็น แต่คาดว่าน่าจะเป็นเสาเป็นฐานลากนะครับอันนี้ q u ล s t i นมา a r k ไว้ก่อนนะครับพอมาดูชั้น2นะก็คือแนวเดียวกันนะกิดลาย C นี่นะครับกิดลายซนะงั้นตรงนี้มันน่าจะเป็นคาน B2 ที่มันรับน้ําหนักเยอะอยู่แล้วนะครับคาน B2 เนี่ยมันรับพื้นรับอะไรที่มันถ่ายน้ำหนักอยู่แล้วนะงั้นเห็นไหมตรงนี้ก็ยังเป็น B2 นะครับเป็นพื้นเทในที่ก็ยังมีเป็น B2 นะแล้วก็เป็นพื้นที่พื้นสําเร็จวางพาดอยู่ยังเป็น B2 นะครับ ไอช่วงนี้ก็ยังเป็น B2 เห็นไหมงั้นคานส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็น B2 B3 เนี่ยจะเอาไว้รับผนังถ้าคิดอย่างนี้นะครับถ้าคิดอย่างนี้นะงั้นเราเอาบันไดเนี่ยที่จะทําใหม่เนี่ยไปฝากตรงนี้ได้เลยนะครับคิดว่าอย่างนั้นทําไมช่างรวดคิดว่ามันน่าจะทําได้ไงคาน B2 ตัวเนี้ยตรงนี้นอันนี้อันนี้ย้ายมาตรงนี้นะครับย้ายมาตรงนี้ย้ายมาตรงนี้ย้ายตรงนี้คือช่วงนี้นะครับก็มาผิดนะก็คือช่วงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัดออกนะครับ เอาออกเอาออกไปเลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยคือตัวจะเอาออกนะครับเลยเราจะทําบันไดใหม่จากตรงนี้พาดไปหาแนวนี้เลยนะครับแน่เพราะอะไรเพราะว่า B2 มันเป็นคานที่รับน้ำหนักเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องไปเช็คกลับนะครับว่าไอ้คาร B2 เนี่ยพูดไว้ให้เป็นไอเดียแล้วกันนะครับว่ามันควรจะต้องเช็คแต่ถ้าดูอย่างนี้แล้วนะคาน B2 ที่มารับบันไดเพิ่มช่วงแค่นี้นะครับช่างร้ว่าน่าจะโอเคอ่าน่าจะโอเคถึงมีไอเดียนี้ เป็นคาแนะนําแล้วกันนะแต่จริงๆต้องไปเช็คนะครับว่าไอคาน B 2เนี่ยมันรับได้ไหมแต่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 นะครับมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตนะครับช่วงนี้นะครับ2เมตรครึ่งนะช่วงนี้3เมตรครึ่งนะครับมันใช้คาน B 2เหมือนกันเลยนั้นงั้นช่วงที่มันสั้นกว่าแล้วคานเบอร์เดียวกันเนี่ยไอช่วงที่สั้นเนี่ยจะสามารถรับน้าหนักได้มากกว่าช่วงที่ยาวนะช่างลวดเลยคิดว่ามันน่าจะทําได้นะครับแล้วก็ต้องไปเช็คด้วยนะครับว่าไอเสาต้นเนี่ยนะครับ ที่คิดว่ามันมีเสาเนี่ยถ้ามันมีเสารจริงมันจะทําให้ช่วงคาน B2 เนี่ยสั้นแต่ชลาัตรคิดว่ามันน่าจะเป็นเสาเพราะอะไรเพราะไอ้เนี่ยคาน B2 ตัวนี้นะผมว่าถ้าบ้านสองชั้นอย่างนี้นะคงไม่ทําคานยาว6เมตรหรอกน่าจะประมาณ4เมตรแล้วก็คือว่าอีกอย่างหนึ่งคือคนออกแบบเนี่ยน่าจะติดกับดักเพราะว่าไปเจอรูปสถาปัตย์ที่ใส่คานมาให้ก็เลยใส่คานเข้าไปหรือว่าคิดอีท่าไหนไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยมันควรจะมีคานตรงนี้ เพราะว่าไอช่วงชานพักข้างบนเนี่ยอยากจะได้ห้องหรือว่าอยากจะวางพื้นสําเร็จนะก็เลย Miles. ใส่คานเข้าไปพอใส่คานเข้าไปปุ๊บพอเป็นพื้นสําเร็จตรงเนี้ยมันก็เลยต้องมีคานตนัวนี้เออนะครับพอมีคานตนัวนี้มันก็เลยทําให้มีช่องว่างมีสเปซตรงนี้แคบลงไปอีกนะไม่รู้ไปติดกับดักข้อไหนนะครับคือติดกับดักรูปตัดสถาปัตย์ที่มันมีคานหรือไปติดกับดักแนวคิดที่จะใช้พื้นสําเร็จพอใช้พื้นสําเร็จมันก็เลยต้องใส่คานไปรับชานพัก หลักการคิดอย่างนี้นะครับคือให้ไปตรวจสอบเนี่ยฮะตรวจสอบคานชานพักตัวนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะเราจะยืดบันไดงั้นครึ่งหนึ่งมันจะถ่ายไปตรงนี้นะครับครึ่งหนึ่งถ่ายไปฝั่งนี้แต่คานตัวนี้เป็นคาน B2 อยู่แล้วแต่คานตัวเนี้ยไม่รู้คานอะไรไม่ได้เขียนในแปลนไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าคานเบอร์อะไรนะให้ไปตรวจสอบนะครับว่าถ้ามันรับช่วงบันไดที่เพิ่มที่มันยาวขึ้นเนี่ยมันยังรับไหวไหมนะก็ต้องไปดูในแบบขยายของโครงสร้างนะว่าคานหน้าตัดมันเป็นยังไงนะก็ ไปตรวจสอบกลับไปรีเช็คกลับได้นะครับพอเราเอาคานที่มันถูกตัดเนี่ยรื้อออกนะครับแต่เราจะต้องเก็บเหล็กเสริมของบันไดเก่าเอาไว้บันไดเก่าเนี่ยมันจะมีเหล็กเสริมเก่าของมันก็ให้ไปตรวจสอบกลับด้วยนะครับว่าไอเหล็กเสริมที่มันยังอยู่เนี่ยแล้วเราจะต่อไปเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะต่อเสริมออกไปเดิได้ไหมนะแต่ถ้าเกิดว่าบันไดตัวนี้กับบันไดตัวนี้นะครับมันใช้เหล็กเสริมเดียวกันช่างเราก็คิดว่ามันน่าจะทําได้ที่มันขยายช่วงบันไดยืดออกไปเนี่ยนะครับ พราะข้างล่างเนี่ยมันก็ยาวพอสมควรนะถ้าไอ้ท่านี้มันอยู่ช่วงล่างมันอยู่ไอ้ช่วงบนมันก็ต้องอยู่ถูกไหมแล้วมันอยู่แบบจริงๆบันไดมันก็อยู่แค่นี้นะครับแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่เป็นชานพักแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เหล็กที่มันอยู่ตรงนี้นะครับมันจะต้องถ่ายไปช่วงยาวขนาดนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับมันเป็นคานเก่าอยู่เนี่ยนะให้ไปทาอะไรต้องไปเจาะเสียบเจาะเสียบแบบเคมีนะพุกเคมีอ่ะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาเจาะนะมันก็ดูสับสนยุ่งยากพอสมควรนะครับ โดยที่ว่าเจาะเข้าไปแล้วก็ให้ระยะฝังได้ตามการคำนวณนะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์เคมีที่ย่อชั้นนําหน่อย้วกันนะให้เอ,อ่ยชื่อผลิตภัณฑ์เลยจริงเนี่ยรบกวนกรอนแนะนำมาแล้วกันนะแนะนามาแล้วกันนะไปสปอนเซอร์ได้นะ,นะพื้นที่สปอนเซอร์ชั้งลวดยังว่างเยอะแยะเลยแถวนี้ก็ยังว่างแถวนี้ก็ใส่ได้เอาใส่ได้เต็มเลยนะครับเนี่ยเต็มหน้าเลยแถวนี้ก็ใสไ่สได้นะเนี่ยแถวนี้ก็ใส่ได้โอเคตรงนี้เนี่ยเนี่ยใส่ได้หมดเลยนะเหมือนยังก็เปิดรับสปอนเซอร์นะครับสวสสปอนเซอร์นะครับ โอเคอ่ะเอามาอีกทีนึงตรงนี้อีกยังมาลืมนี่พูดมากอยากได้แต่สปอนเซอร์นะฮะต้องไปออกแบบชานพักใหม่ด้วยนะโดยที่ว่าให้มันฝากฝั่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้มันฝากฝั่งนี้ด้วยทําได้ทําได้นะครับเนื่องจากไอ้ฝั่งเนี้ยมันเป็น B3 ถูกไหมนี่ B3 อันนี้ก็ B3 ซึ่งคานเดิมของ B3 ตัวเนี้ยมันก็ออกแบบให้รับพื้นสําเร็จที่มันวางพาดแนวบนล่างอยู่แล้วงั้นพื้นชานพักตัวเนี้ยมันก็สามารถที่จะวางได้เหมือนเดิมก็ไปรีเช็คนิดนึงนะครับ แล้วก็ออกแบบพื้นเนี่ยให้มันมีความหนาเท่ากันหรือว่าต่างกันนิดหน่อยนะครับให้มันหนาขึ้นนิดนึงก็ยังน่าจะไหวนะครับช่วงนี้อ้าวเสริมเหล็กออกมานะครับให้มันถ่ายน้ําหนักลงที่เหล็กเสริมช่วงยาวอ่ะอะไรประมาณเนี้ยมันทําได้นะครับรือว่าให้มันเสริมเหล็กบนให้มันนิดนึงให้มันเหมือนกับมีพฤติกรรมเป็นพื้นยืดนิดๆก็ยังทําได้นะสามารถที่จะแบบโอ้ทำคานให้แบบนี้ายๆเลยนะแทรกเข้าไว้นะถ้าอยากได้คานลึก20เซน เป็นพาดน้อยๆก็ยังไหวนะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดแบบนี้นะครับถ้ายังไม่ทําอะไรเลยนะช่างรลเก็จะเอาแบบบันไดให้มันพาดแบบนี้กับพาดไปแบบนี้เลยซึ่งไม่ค่อยจะทําให้มันแบบมีคานอย่างนี้หรอกตรงนี้ก็จะเป็นพื้นเทในที่ไปมันก็จะจบปัญหาเรื่องคานชนหัวอยู่แล้วนะครับถ้าแบบนี้นะอ่ะไปทําอะไรก่อนไปทําอะไรก่อนไปค้ยายันก่อนเลยครับค้ยายันก่อนเลยค้ยายันคานสีม่วงๆชมพูๆ,ๆนี่ก่อนเลยนะครับ ก่อนที่จะทําอย่างอื่นนะในแผนพื้นเห็นแล้วเห็นว่ามันมีคารนตรงนี้นะเอาเหล็กกล่องไปวางพาดนิดนึงนะครับแล้วก็เอาป๊อปค้าขึ้นไปค้าท้องคานเสียมภูนี้ไว้ก่อนนะไม่รู้ว่ามันจะร่วงมาตอนไหนค้าไว้ก่อนเลยนะครับตรงชานพักแถวๆนี้ก็ค้าเข้าไปนะครับตั้งขาลงมาหรือว่าค้าให้มันแข็งแรงอะ่ะอันนี้คือใส่ไว้เป็นไอเดียนะครับใส่ไว้ไอเดียว่าเฮ้ยมันต้องค้าจะค้าอีท่าไหนยังไงเนี่ยไปดูหน้างานอีกทีแล้วก็ใส่ให้มันแข็งแรงจะใส่ 2ชุด3มชุดสายไปเลยนะครับดีกว่ามันร่วงลงมานะถ้ามันร่วงลงมานี่งานงอกเลยนะครับมันจะไม่ใช่แค่บันไดร่วงนะคานตัวเนี้ยมันจะเสียหายด้วยนะครับไอ้นี่อาจจะเสียหายด้วยนะครับถ้ามันร่วงลงมาเนี่ยมันแตกถ้ามันแตกนี่ต้องประเมินเยอะเลยนะว่ามันจะจะไหวอยู่หรือเปล่านะครับมองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าค้ำเข้าไปตรงนี้คือค้ำที่คานนะอันนี้ที่คานนะครับไอตรงนี้มันจะเป็นช่วงชานพักบนนะครับ อันนี้คือชานพักระหว่างชั้นถูกไหมนะเห็นไหมเนี่ยมันวางจากตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะมันยาวมากนะครับตรงนี้มีคานอีกตัวนะมีคานตีบันไดด้วยนะดูในแผนก็ได้นะครับมันมีคานตีบันไดนะน่าจะอยู่แถวแถวนี้นะครับถ้าไปดูรูปสถาปัตย์เนี่ยรูปตัดสถาปัตย์นะครับเด,เดี๋ยววนนิดนึงนี่นี่นี่เนี่ยมันมีด้วยนะไม่รู้นาง,งานจริงใสหรือเปล่านะครับคืออีกแนวคิดหนึ่งนะครับว่าการทําบ้านเนี่ยนะครับถ้าดูในแผนนะอ้าวไม่ได้คิดด้วยอ้าวขี่ดิโอ้วนกันใหม่ อดูแปลนิดหนึ่ง6คูณ13.5 6คูณ13.5นะครับคูณ2เนี่ยถ้าคูณอย่างนี้นะได้ประมาณ162ตารางเมตรพื้นที่เชสอยนะครับบางทีหักรุ่นหักนี่หักนั่นนะมันจะคิดได้ต่ำกว่า150หรือเปล่านะถ้าไปขออนุญาตแล้วมันดูต่ำกว่า150นะมันจะเข้าขายที่ว่าไม่ต้องมีวิศวกรควบคุมนะครับแต่อย่างเงี้ยน้อยครั้งน้อยมากที่จะคุมงานแบบมีวิศวกรแล้วก็ มีปัญหาแล้วก็ให้วิศกรช่วยเคลียร์ให้นะครับมันจะกลายเป็นว่าท่านเจ้าของบ้านคุมงานเองพอท่านเจ้าของบ้านคุมงานเองก็จ้างผู้รับเหมาเป็นช่วงจ้างคนเหาช่วงจ้างผู้รับเหมารับแต่ค่าแรงท่านเจ้าของซื้อของเองมาให้ช่างทําช่างก็ทําตามแบบช่างทําตามแบบก็ท่านเจ้าของไม่ได้สังเกตหรือว่าไม่ได้ฉุกคิดว่าเฮ้ยถ้าพอหล่อคานตัวนี้เข้าไปแล้วมันจะชนหัวนะครับอย่างแรกเลยคือคานตัวเนี้ยนะครับ มันจะถูกหลอ,อก่อนบันไดแน่นอนแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าหล่อคานชั้นล่างแล้วหล่อบันไดขึ้นไปหลอ่อแล้วก็หล่อพื้นชั้นบนหล่อคานชั้นบนแล้วก็หล่อบันไดต่อไม่มีทางไม่มีทางขั้นตอนการทําคือหล่อคานชั้นบนชั้นล่างแล้วค่อยมาหล่อบันไดพอหล่อขึ้นไปได้ปุ๊บอ้าวชิปหายแล้วท้องคานเข้าแบบไปเรียบร้อยเข้าแบบบันไดคือช่างจะรู้เลยหน้างานรู้แน่นอนว่าเฮ้ยทำยังไงละทีนี้ ก็หลอคาชั้นล่างหลอคาชั้นบน<ก>แล้วก็ไปหล่อบันไดตอนหล่อบันไดเนี่ยเห็นแล้วชนหัวหรือว่ามันดูเตี้ยไม่รู้ว่าจะชนหัวไหมก็ทําไงได้ล่ะอ้อยเข้าปากช้างแล้วนี่หรือว่าหมูขึ้นเขียงแล้วอ่ะก็ต้องหลอต่อทําต่อถ้าเกิดว่ากูไปสั่งเบรกหรือว่าเบรกตัวเองเนี่ยโหเดี๋ยวงานไม่จบงานใหม่ก็จะขึ้นเดี๋ยวลูกน้องต้องเคลียร์ตรงนี้แล้วก็มาเคิื่อนทำงานใหม่หรือว่ารับ2ที่เฮ้ยกูต้องหล่อตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวกูไปทํางานนู้นต่อกลายว่าก็เลยตามเลยช่างก็ต้องหล่อไปทําเสร็จไปเรีย ทำเสร็จเรียบร้อยแกะแบบเสร็จรียบร้อยทําไงต่อละครับเจ้าของบ้านมาเห็นเนี่ยก็ผมก็ทําตามแบบอ่ะท่างผมก็ทําตามแบบอ่ะทำไงครับเจ้าของทงําไงเออก็เอาไงอ่ะก็ตัด,ตดเลยเรียบล้กัน,น่าจะไปสภาพแบบนี้นะฮะคานตัวนี้มันก็เลยโดนตัดนะครับดูรูปแปนนะครับให้คํายันให้เรียบร้อยนะคํายันชานพักคํายันคานตัวสีชมพูสีม่วงสีมาเจนต้านี่ก่อนนะครับชานพักล่างชานพักบนค้าให้เรียบร้อยนะถ้าค้าที่ ถ้าค้ำบัดไดตัวนี้นะต้องค้ำลงไปถึงพื้นด้วยนะครับที่ท้องบันไดอ่ะตอนที่จะสกัดมันอันตรายนะครับก็ต้องค้ำเอาไว้หรือว่ารองเอาไว้หน่อยนะครับเพราะว่าพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่กับอะไรมันหนักก็ต้องค้ำเอาไว้ทําไงาก่อนยกพื้นตรงนี้ออกเมื่อกี้เราเห็นว่ามีพื้นตรงนี้มันพาดท,ทางนี้ใช่ไหมเราก็ยกออกก่อนยกออกเสร็จปุ๊บเราค่อยตัดคานชมพูออกนะครับไอตอนที่ตัดออกเนี่ยให้ระวังตรงนี้นะครับงั้นตอนตัดเนี่ย ช่างก็จะต้องสกัดต้องใช้แจ็คออกใช้ลูกหมูกรีดก่อนเพื่อนําล่องแล้วก็ใช้สกัดอาจจะเป็นพวกสว่านตัวใหญ่ๆสกัดออกสกัดคอนกรีตที่เป็นคานเนี่ยออกนะงั้นตอนตัดออกนะครับให้เก็บปลายเหล็กของบันไดนี่เอาไว้นะเก็บไว้ทุกเส้นเลยนะแต่จะเก็บได้ไม่เก็บได้เนี่ยที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับต้องไปตรวจสอบช่วงบันไดหรือเหล็กเสริมบันไดนี่ก่อนนะว่าถ้ามันพลาดออกไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นบันไดเนี่ยมันพลาดจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะครับมันยังรับน้ําหนักไหวไหม กับเหล็กเสริมเดิมนะไปตรวจสอบก่ันนะต้องให้าวิศวกรตรวจสอบนะพวกนี้นะครับแล้วเก็บไว้ทุกเส้นถ้ามันผ่านแล้วนะเก็บเหล็กไว้ทุกเส้นแล้วค่อยเชื่อมเอาเหล็กมาเชื่อมกันนะครับเหล็กมาเชื่อมกันแล้วก็ค่อยพาดออกไปนะครับการพาดเนี่ยนะครับตรงนี้ทาําไงก็ต้องไปเจาะเสียบเป็นพุกเคมีนะแล้วก็เอาพาดออกมาตรงนี้เลยนะครับพาดออกมาตรงนี้ก็ต้องมาเชื่อมกัน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 งั้นจะกลายว่าอ่ะโอเคไอ้ตรงนี้ปลายนี้มันต่อกับเหล็กใหม่แล้วไอ้เหล็กใหม่นี่ต้องมาเจาะเสียบกับพุกเคมีที่บันไดตัวนี้นะครับ ไหวไหมแล้วก็อาการหนักอะ่ะก็ยากอะ่ะถ้าไม่เจาะเสียบก็ต้องไปรีไวต์ต้องไปแก้แบบใหม่ชั้นพักตัวนี้นะครับอาจจะต้องเสริมขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเพื่อมาวางพาดมาวางทับหลังตรงนี้เลยอากอระเจาะลงไปตรงนี้หน่อยนึงนะครับเจาะไปแล้วก็พับเหล็กขึ้นมาแต่ระดับมันจะเปลี่ยนระดับมันจะเพี้ยนกลายเป็นว่าพอขึ้นไปถึงชั้นสองปุ๊บต้องมีก้าวลงอีกขั้นหนึ่งไม่ง่ายเรอาการหนักนะฮะอาการหนักอะ่ะ พอไม่มีคานชานพักตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นพื้นท้องพื้นเรียบๆเ,เลยไหมทีเนี้ยมันจะเหลือตามรูปคานเมื่อกี้เลยคือมันเหลือ20เซนไม่ใช่ด้วยพื้นตรงนี้อาจจะหนาสักอ่าสิบถึงสิเซนนะครับมันจะได้สเปซขึ้นมาอีกตรงเนี้ยสเปซมันจะเพิ่มมากขึ้นมันก็เดินไม่ก้มเดินไม่ชนแล้วนะครับบันไดตัวนี้มันก็จะพลาดเก็บมาถึงนี้เลยนะครับแต่ว่าต้องไปตรวจสอบนะเน,นี่ยต้องไปตรวจสอบนะครับตรวจสอบวิศวกรนะให้วิศวกรแก้ไขนะครับนั้น บันไดตรงนี้นะครับกลาย่าพาดมาตรงนี้นะครับนี่ไอบีสตัวเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นคานตัวนี้ด้วยหรือเปล่านะครับไม่ได้เขียนเอาไว้นะแต่ B2 ตัวเนี้ยมันอยู่ชั้น2อยู่แล้วนะครับบันไดใหม่พาดไปที่คาน B2 ที่กิดลายสีตัวนี้นะครับกิ่ดลายสีนี่นะก็คือตัวเนี้ยนะตรวจสอบโอเคตัวนี้ก็คือต้องไปตรวจสอบกับวิศวกรนะก็คือเราคานตัวนี้นะครับคาน B2 กิดลายสีก็ต้องไปให้วิศวกรตรวจสอบเพิ่มอ่ะนี่เห็นไหมบันไดพาดชานพักตัวนี้กับคาน B2 ตัวนี้ งามแท้เหลาก็มันก็จะกลายเป็นรูปรูปนี้นะครับนี่บทสรุปจริงๆมันคือภาพนี้นะนี่นะไม่ง่ายนะไม่ง่ายแก้ได้ไหมแก้ได้ถ้าวิศกรเห็นแบบนี้นะแล้วก็มีไอเดียคล้ายๆอย่างนี้นะครับมันก็สามารถทําได้เพราะคานส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นคาน B2 ภาพโดยรวมมันเป็น B2 นะครับยากอย่างแรกคือกลับไปให้วิศกรตรวจสอบก่อนยากอย่างที่2คือการลื้อลงมานะครับ ยากอย่างที่3คือการก่อสร้างการก่อสร้างกลับไปที่จะแก้ไขได้แบบอยู่แล้วสบายใจนะถ้าจะไม่แก้ไขเลยนะก็ต้องไปตรวจสอบไอคานที่ถูกตัดเนี่ยนะครับว่าเหล็กบนเนี่ยมันยังรับไหวไหมเหล็กบนรับไหวไหมไม่พอด้วยมันฝังไปแล้วเนี่ยฝังพอหรือเปล่าถ้ามันไม่พอมันก็เราผวาผวาเหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่มันจะคำนับลงมานะครับงั้นผมว่านะ ถ้าเจอเคสอ,อย่างนี้นะครับกลับไปที่วิศวกรก่อนว่าเขาสามารถถ่ายน้าหนักได้และคํานวณกลับได้ว่าเฮ้ยถ้ามันพลาดไปเนี้ยแล้วเหล็กเสริมมันใดถ้ามันเหล็กเสริมเดียวกับช่วงล่างที่มันมันพลาดยาวๆได้นะก็มันน่าจะเสริมต่อกไว้ได้นะแต่ว่าการไปหาช่างที่ใช้พุกเคมีมาเจาะได้เนี่ยเออผมก็ไม่รู้ว่าต้องไปหาที่ไหนหรือว่าต้องไปทํำยังไงนะแต่ถ้ามีรู้จักคอนแทคกับผลิตภัณฑ์ที่เขาขายนะครับเขาก็จะอาจจะแนะนําได้ว่าพื้นที่ละแวกนั้นน่ะ เออใครทาอยู่นะแล้วก็ใครที่ผ่านการอบรมของเขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแนะนําได้มันก็มันก็พอจะได้นะครับมันก็พอจะได้นะอ่ะเดี๋ยวมอนิเตอร์หน่อยนะครับมีคําถามป่ะเฮ้ยมีคําถามเว้ยสวัสดีครับเนื้อหารายการให้ความรู้แก่ผู้สนใจดีมากครับสอบถามเด็กไฟแฟงจะแข็งแรงเหมือนเหล็กไอบีไหมอีอีมาเจอกันแล้วขอบคุณครับพี่คุณสุเมศนะครับทุบๆๆๆๆๆเลยทุบครับทุบถ้าใช้แนวต่างผมนะอ่ะตอบคำถามพี่วันชัยหน่อย เหล็ก Wi แฟงกับเหล็ก i b บีมมีความแข็งแรงเหมือนกันไหมถ้าเทียบคือเหล็กไกับเหล็ก Wi แฟงเนี่ยหน้าตัดมันคนละหน้าตัดนะครับเหล็ก Wi แฟงเนี่ยเขาเรียก Wi แฟงถ้าไปดูในหน้าตัดจริงๆนะข้างบนมันเนี่ยนะครับเออเขียนให้ดูเขียนดูได้ไหมเดี๋ยวผมเพิ่มอีกหน้าหนึ่งผมเขียนตอบคำถามพี่วันชัยก่อนนะวารูปก่อนกับเหล็กนี่นะผมยังไม่บอกว่ามันจะเป็นอะไรนะอ่ะพอเห็นพอเห็นสังเขปนะครับไอ้ด้านซ้ายเนี่ยเขาเรียก Wi แฟงไอ้ด้านขวาเนี่ย เขาจะเรียกเหล็กไอนะครับถ้ามันแข็งแรงเหมือนกันไหมคือมันเหล็กเหมือนกันคุณสมบัติเหมือนกันการแข็งแรงกับไม่แข็งแรงเนี่ยมันอยู่ที่การนําไปใช้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าทางยุโรปเนี่ยเขาจะนิยมใช้เหล็กไอสมัยผมเรียนนะอาจารย์จะบอกแบบนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้จริงป่ะนะครับแต่เหล็กวแฝงเนี่ยเราจะเขาเรียกอะไรมีความคุ้นเคยกับมันมากกว่าเพราะหน้าตัดของผลิตภัณฑ์ที่ขายในเมืองไทยเนี่ยนะครับเป็นหน้าตัด จาก JIS คือ Japan j ป p a n e s e Standard นะครับเราจะรับมาแทบจะ70-80%เลยนะครับตัวหน้าตัดไอเนี่ยเราก็เราฝรั่งมาทำงานบ้านเรานะครับก็นิยมหน้าตัดไอเราก็เลยเอาทั้งหน้าตัดไอทั้งหน้าตัดไวแฟเนี่ยเอามีทั้งสองหน้าตัดเลยว่างนั้นเถอะนะครับมีท้งสองหน้าตัดเลยในตลาดบ้านเราก็เจ้าใหญ่ๆก็จะมีทั้งสองหน้าตัดผลิตหน้าตัดรีดมาทั้งสองหน้าตัดเลยคือเอารีดยังไงก็ไปดูคลิปเก่าๆของชั้นโลดได้ก็จะอธิบายเรื่องของการเอาเหล็กมารีดก็จะรีด้้ทัังหนนาตตแ เราจะนิยมใช้เหล็กไวแฟมากกว่าเหล็กไอนะครับงั้นแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยมันอยู่ที่การออกแบบเลยนะครับว่าจะเลือกใช้อันไหนไอ้แข็งแรงเนี่ยมันแข็งแรงเหมือนกันหมดค่า e ของมันก็2 1งจุดหนึ่งคูณสิบกำลังหกหรือว่าค่าอะไรล่ะน้ําหนักจำเพาะของมันความถวนจำเพาะของมันมันคือเหมือนกันหรือเหล็กเหมือนกันถลุงเหล็กมาเหมือนกันใส่คาร์บอนเท่ากันใส่แมกนีสเท่ากัน พวกนี้มันจะเป็นสแตนดาดของเขาเรียก ASTM คือ a American Standard มันจะลึกแล้วมันจะลึกแล้วงั้นเหล็กที่เอามาใช้ก่อสร้างนะครับจะต้องเข้าเกณฑ์นี้เข้ามาตรฐานเหล็กนี้เข้ามาตรฐานของมอกอนี้ตามนี้มันจะเหล็กเนื้อเหล็กมันจะมีคุณสมบัติเหมือนกันแข็งแรงเหมือนกัน I หรือวายแฝเท่า,า I สองร้อยสองร้อยไปเทียบกับเอาวายแ0งสองร้อยสองร้อยวแงสองร้อยสองร้อยจะมีเนื้อเนื้อเหล็กมากกว่าจะไปรับอะไรล่ะถ้าไปรับกําลังอัดเหล็กวาแงมันจะ แข็งแรงกว่านิดๆน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาให้เท่ากันนะก็ไปขยับหน้าตัดนิดนึงหรือว่าไปดูพ r o p e r t ตอย่างอื่นนิดนึงนะมันอยู่ที่การออกแบบเลยอยู่ที่การออกแบบเลยอันนี้มันเรื่องของรายการคำนวณและไอ้แข็งแรงไหมแข็งแรงเหมือนกันนะแข็งแรงเหมือนกันแล้วแต่จะเลือกหน้าตัดอะไรมาใช้นะครแต่ว่ามันมาเทียบได้โดยตรงไหมมันเทียบไม่ได้โดยตรงแต่มันจะใกล้เคียงนะครับมันจะใกล้เคียงงั้นตอบคาถามป่ะมันน่าจะตอบคาถามนะครับพี่สุเมศบอกว่าถ้าออกแบบทาโครงสร้างเหล็กเสริม เพื่อับน้ำหนักแทนทำได้ไหมถ้าในกรณีของเคสนี้นะก็ทำได้นะเคสเคสการตัดบันไดนะก็ทำได้คืออย่างนี้นะถ้าทำนะเดี๋ยวเพิ่มสไลด์นิดนึงแถมเลยถ้าจะแก้โดยใช้โครงสร้างเหล็กมาทำนะตัดเลาะนี้ออกเลยเลาะตรงนี้นะเนี่ยกรื้ตรงต้องลื้อคานตัวนี้อยู่ดีนะลือ้อคานตัวนี้อยู่ดีนะครับแล้วก็ทำบันไดเหล็กพาดตรงนี้เลยจบนะครับไอ้แถวๆถนี้ก็ไปฝังรูนนะ ก็ใส่เพจใส่ลายไปใส่แม่บันไดไป2ตัวตัดแต่บันไดเหล็กซีมาพาดเลยก็ได้ก็เบาดีนะครับนะเหล็กมันเบากว่าคอนกรีตนะครับแต่เหล็กเนี่ยถ้าใช้โครงสร้างเหล็กนะมันจะเหนียวเหนีกว่าคอนกรีตคอนกรีตมันจะหนักไปทางเปาะนะงั้นโครงสร้างเหล็กพอมาทําบันไดมันจะได้สลิมได้ความสลิมได้ความบางมันก็เลยเบาล้าหนักเบากว่าโดยรวมมันนะครับโครงสร้างบันไดแบบนี้มันจะเบากว่างั้นมันจะฝากคางตัวนี้ได้เลย ผมว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าต้องไปเลาะบันไดตัวนี้ออกก่อนกับคานตัวนี้นะครับเลาะออกหรือก่อนหรือทุบก่อนครับคือหรือก่อนทุบก่อนมันต้องทําไปพร้อมกันแหละมันไม่พร้อมกันแหละ,ม,หม,หละมันไม่สามารถทําอะไรอื่นขอได้นะโอเคอ่ะน่าจะพอสังเขปนะครับมเดี๋ยวสี่ทุ่มแล้วอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปดูดูบอลเนี่ยไปดูไปดูเรือพูก,ก่อนนะงั้นจบเลยจบเลยเรือพูจะเตะแล้วตอนนี้ประกาศตัวแล้วนี่เนี่ยยังไม่ได,ดูเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด กด subscribe แชร์เพื่อนๆดูด้วยนะสำคัญเลยนะไม่ใช่ลื้อไปแล้วแล้วก็บอกว่าหนักใจทำไงดีถ้ารู้ซะก่อนนะจะได้มีลื้อก่อนนะครับจะหาวิธีการแก้ไขก่อนแล้วก็ประเมินราคารก่อนนะถ้าทำไปแล้วเนี่ยคือ <c oughs> ผมว่าก็80%ดสิบจก็ะต้องลื้อออกนะครับงั้นแชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับใช้ญาติพี่น้องหรือว่าท่านผู้สนใจนะว่าเฮ้ยเจอเคสอย่างนี้นะครับทำอะไรก่อนดีนะครับ เตะสีตุมครึ่งใช่เตะสีตุมครึ่งอ้ามาเบรกผมอีกผมจะจบผมจะจบคลิปผมจะจบคลิปอย่าเพิ่งมาเบรกนะแชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับแชร์ให้ผู้รับเหมาหรือแชร์ให้ช่างแชร์ให้เพื่อนผู้รับเหมาด้วยกันอ่าให้รู้ว่าเอ้ยจะเกินอย่างนี้ท,ทําไงทําเธออย่างนี้ทําไงทําอะไรก่อนทําอะไรหลังนะครับจะได้ไม่ไม่พลาดถ้าพลาดแล้วมันมีอันตรายเนี่ยมันจะเสียหายหนักนะฮนะ งั้นแชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปให้ความรู้กันหรือว่าให้แนวคิดให้ข้อคิดกันนะครับแล้วก็ช่องทางสัํานุนช่างโรดคืออะไรล่ะเนี่ยอ่ากดติดตามกดถูกใจกด subscribe นะครับที่หน้า YouTube กดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนไปด้วยที่หน้า เฟซบุ๊กนะครับกดถูกใจที่หน้าแฟนเพจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคําถามทำยังไงดีอะไรดีแก้ไขไงก็สามารถแชทเข้าไปได้ส่งรูปเข้าไปได้ในนั้นมันจะจะสามารถส่งรูปเข้าไปได้นะครับในในอินบ็อกซ์นะนะนะใน YouTube มันก็ไม่สามารถทําได้ถูกไหมสนับสนุนขั้นกว่าขึ้นอีกอา่าส่งซุปเปอร์ตังได้นะครับที่หน้า YouTube นะครับส่งซุปเปอร์ตังได้นะครับจะเลื่อนไปเท่าไหร่แล้วแต่ถ้าอยากสนับสนุนช่างโลดนะครับดีไหมดีดีไหมดี <laughs> ดมดช่างโลดก็เอ่อไปเอา ไม่เคยไปทําอะไรแล้วก็ไปเปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายค่าน้ําค่าไฟอะไรเงี้ยที่เราต้องมาเจอกันอย่างนี้นะครับมันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่นะนะค่าตัวแพงไหมครับจ้างเป็นคอนซัลท์ไม่ยังพึ่งจะพึ่งจ้างนะครับยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับก็อะไรล่ะที่หน้า a c e b o o k นะครับก็อะไรเอ่ยส่งดาวได้นะครับแอป,ปดำนะแล้วก็มีส่งนู่นส่งนี่ส่งของขวานส่งได้นะที่หน้าแอป,ปชมพูอีกอย่างหนึ่งนะครับก็มีอยู่นะครับก็สะดวกทางไหนไปทางนั้นก็ มีแล้วอีกตอบคำถามหมดแล้วนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับจะไปดูเรอร์พูแล้วนะเตะสีตุ่มครึ่งเจอนิวัเซ่นด้วยของแข็งด้วยนะครลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ